ดังนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อได้ฝึกพิจารณาในอดีตและในอนาคตเห็นช่องทางความเป็นจริงดังนั้นก็จับพิจารณาในปัจจุบันที่จิตและอารมณ์ของจิตอันอาศัยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวเป็นอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจยกตัวอย่างเช่นสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงเมื่อหูกับเสียงประจวบกันเกิดความรู้เสียงเสียงก็เข้ามาเป็นอารมณ์เป็นสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงและเสียงที่เข้ามานี้ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเสียงของถ้อยคำที่แสดงธรรมซึ่งเป็นถ้อยคำแต่ละคำแต่ละคำคำที่หนึ่งเข้ามาก็เกิดผ่านไปก็ดับคำที่สองก็เกิดดับจึงถึงคำที่สามก็เกิดดับจึงถึงคำที่สี่เป็นต้นจิตย่อมรับอารมณ์ในคราวละหนึ่งเท่านั้นแต่เสียงแต่ละคำนั้นก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งอันหนึ่งเสียงสิบคำก็เป็นสิบอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์แรกๆก็ต้องดับไปดับไปจึงรับอารมณ์หลังๆที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็คอยจับดูความผ่านเข้ามาของเสียงและความผ่านไปของเสียงก็เป็นเกิดดับเป็นเกิดดับแต่ละคำของเสียงที่ได้ยินนั่นถ้าเป็นถ้อยคำเพราะฉะนั้นเมื่อจับดูรูปธรรมนามธรรมที่เป็นปัจจุบันดังนี้ก็จะมองเห็นความเกิดดับที่เป็นปัจจุบันและก็พิจารณาว่าในอดีตก็เป็นเช่นเดียวกันในอนาคตก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็เป็นอันว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะขณะที่เป็นอดีตก็เกิดดับขณะที่เป็นอนาคตก็เกิดดับขณะที่เป็นปัจจุบันก็เกิดดับเพราะฉะนั้นสังขารกับการเวลาจึงต้องประกอบกันจับการเวลาขึ้นมาดูสังขารให้เห็นความเกิดดับหรือว่าจับสังขารขึ้นดูการเวลาให้เห็นการให้เห็นความเกิดดับก็ใช้ได้เห็นแจ้งรู้จริงขึ้นมาเป็นวิปัสสนาได้เพียงใดก็ย่อมจะเป็นเหตุสำรอกจิตจากความติดใจยินดี
ตลอดถึงจากความยินร้ายอันเนื่องมาจากความยึดถือได้ลักษณะที่สำรอกจิตได้จากความติดใจยินดีหรือจากความยินร้ายดังนี้เป็นวิราคะก็ตามดูให้รู้ให้เห็นวิราคะที่ปรากฏขึ้นอันเป็นผลของความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะหรือในธรรมะที่ไม่เที่ยงดังกล่าวนั้นและเมื่อได้ตามดูให้รู้ให้เห็นวิราคะดังกล่าวได้ก็จะทำให้ปรากฏเป็นความดับดับทุกข์ดับเหตุก่อทุกข์คือตัณหาคือจิตใจที่มีทุกข์เป็นความโศกเป็นต้นความโศกนั้นก็จะหายไปดับโศกได้จิตใจที่เคยดิ้นรนไปต่างๆก็จะดับความดิ้นรนลงได้เป็นความสงบก็ตามดูให้รู้ให้เห็นตัวความดับดังกล่าวนี้เมื่อเห็นแจ้งรู้จริงขึ้นได้เพียงใดก็จะปรากฏเป็นความสละคืนคือจะมองเห็นความปล่อยวางลงได้เคยยึดถืออะไรในสิ่งที่เป็นที่รักก็ดียึดถืออะไรในสิ่งที่เป็นที่เกลียดชังก็ดีอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆเช่นความโศกเป็นต้นเพราะความพลัดพรากก็ดีหรือให้เกิดความตื่นเต้นยินดีเพราะได้รับก็ดีก็จะปล่อยวางลงได้บรรดาสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นเมื่อปล่อยวางลงไปได้ทุกต่างๆก็ดับไปหมดและจะมองเห็นความปล่อยวางนั้นเหมือนกรรมอะไรไว้ยึดอะไรไว้ก็ปล่อยก็ส่งคืนแก่เจ้าของเข้าไปคือแก่ธรรมชาติธรรมดาบุคคลเรานั้นเมื่อไม่ตามรู้ให้เห็นอนิจจคือไม่เที่ยงอันเป็นตัวธรรมดาย่อมจะมีความยึดถือต่างๆอยู่เป็นอันมากจิตจะดิ้นรนไปต่างๆจะมีความทุกข์ร้อนไปต่างๆจะมีความยึดถือต่างๆน้อยหรือมากแต่ว่าเมื่อมหัดปฏิบัติให้เห็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายจะทำให้จิตใจนี้สำรอกความติดใจยินดีเพลิดเพลินตลอดจนถึงความยินร้ายลงได้เป็นวิราคะเมื่อเป็นวิราคะก็จะเป็นนิโรธะคือความหลับดับทุกข์ร้อนดับความดิ้นรนของจิตใจและจะปรากฏเป็นความปล่อยวางเป็นความสละคืนเป็นอันว่า
วางเรื่องต่างๆที่ยึดถือไว้หมดเรื่องกันทีหนึ่งก็หมดทุกข์เพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นหลักปฏิบัติสำคัญอันนับเนื่องอันนับเข้าในธรรมานุปัสสนาผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานแม้จะจับตั้งต้นด้วยอานาปานสติเท่านั้นแต่เมื่อปฏิบัติให้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วภูมิปฏิบัติก็จะสูงขึ้นไปโดยลำดับเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาโดยลำดับต้องถึงธรรมานุปัสสนานี้จึงจะพบกับความดับกิเลสและความพ้นทุกข์ได้ตามโคตรในความปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตนี้เป็นศูนย์กลางแห่งกรรมคือการงานที่กระทำทุกอย่างและแห่งสุขและทุกข์กับทั้งเป็นที่ตั้งแห่งทั้งส่วนดีอันเรียกว่าบารมีทั้งส่วนชั่วอันเรียกว่าอาสวะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในบุคคลทุกๆคนเป็นที่เก็บแห่งสิ่งที่ประสบพบผ่านมาในอดีตทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตภาวนาการอบรมจิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ปรากฏคุณค่าของจิตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ทรงบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้ก็ได้ทรงทำจิตภาวนาอบรมจิตนี้
ให้เป็นสมาธิอันบริสุทธิ์และวิธีที่ทรงได้สมาธิอันบริสุทธิ์นั้นก็ไม่ใช่ทรงได้จากคณาจารย์ที่ได้ทรงศึกษาโดยเฉพาะคือไม่ใช่ทรงได้จากท่านอาลารดาบทกาลามโคตท่านอุทธกะดาบทรามบุตรแม้ว่าขั้นของสมาธิที่ทรงศึกษาได้ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นจะเป็นขั้นฌานสมาบัติก็ตามแต่ว่ามิใช่ฌานสมาบัติสำหรับที่จะให้ตรัสรู้พระโพธิญาณพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นฌานสมาบัติเพื่อที่จะไปเกิดในพรหมโลกท่านรูปประพรมมารูปประพรมแต่ว่าทรงได้หลักการปฏิบัติสมาธิอันบริสุทธิ์เพื่อพระโพธิญาณ นั้นจากเด็กๆนั่นเองและเด็กที่ได้สมาธิอันเป็นแบบให้ทรงถือเอามาปฏิบัติต่อนั้นก็ไม่ใช่เด็กอื่นไกลแต่ว่าเป็นเด็กคือพระองค์เองเมื่อเป็นพระกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญในขณะที่พระบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ นั้นพระองค์เองซึ่งเป็นพระราชกุมารเด็กก็ได้ประทับนั่งณภายใต้ร่มว่าจิตของพระองค์รวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ทรงได้สมาธิที่บริสุทธิ์อันนับว่าเป็นขั้นปฐมฌานที่ว่าเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์นั้นก็เพราะว่ารวมเข้ามาโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรจิตรวมเข้ามาอย่างไม่มุ่งหวังอะไรจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และการได้สมาธิที่บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเป็นพระราชกุมารเด็กนั้นก็ไม่มีวิธีปฏิบัติอย่างโน้นอย่างนี้อะไรมากมายจิตรวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์เองเพราะว่าทุกคนก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลา
จะไปข้างไหนก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนเพราะฉะนั้นเมื่อนั่งสงบอยู่เฉยๆลมหายใจเข้าออกก็ปรากฏเพราะว่าไม่ไปนึกอะไรที่อื่นก็จับลมหายใจเข้าออกที่ปรากฏนั้นกำหนดจิตกำหนดก็ได้สมาธิและจิตของเด็กนั้นยังไม่มีนิวรณ์อะไรยังไม่มีกามฉันทพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาอะไรมากหรือเกือบจะไม่มีแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรทั้งหมดไม่มีตัณหาในกามในภพอะไรเข้ามาเจือปนจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ก็เป็นอันว่าเหมือนอย่างทรงเรียนสมาธิได้จากแบบของเด็กซึ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีนิวรณ์ก็ทรงจับเอาแบบสมาธิที่บริสุทธิ์นี้มาทรงปฏิบัติต่อโดยทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่มุ่งหวังอะไรมุ่งให้จิตสงบเข้ามาจิตจึงสงบจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีนิวรณ์ก็รวมเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และก็ทรงน้อมจิตที่บริสุทธิ์นี้เพื่อรู้ท่านก็แสดงว่าทรงได้พยานคือความอย่างรู้ระลึกชาติได้ย้อนหลังไปชาติหนึ่งสองชาติสามสี่ชาติห้าชาติเป็นต้นไปมากมายอันเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณคือความอย่างรู้ระลึกนิวาสซึ่งในที่นี้แปลกันว่าขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้คำว่านิวาสนี้มาใช้เป็นชื่อของบ้านเช่นใช้ในภาษาไทยว่าสว่างคณิวัตแต่ว่าสำหรับในพระญาณนี้มุ่งถึงขันธ์รูปขันธ์นามขันธ์คือขันธ์ห้านี้ได้ชื่อว่าเป็นนิวัตคือเป็นที่อาศัยอยู่หรือเป็นบ้านของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็คือผู้ที่ยังมีความคล่องอยู่ยังต้องแล่นไปอยู่ตามอำนาจของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของจิตใจคือว่าสัตว์และก็เป็นโลกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัตวโลกก็หมายสัตว์คือผู้ที่ยังมีความคล่องอยู่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็น
สัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเมื่อยังมีความคล้องอยู่หรือกิเลสเป็นเครื่องคล้องอยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ทั้งนั้นคือสัตวโลกตั้งอยู่ภายในจิตนี้เองก็มีนิวาสคือมีบ้านเป็นที่อาศัยอยู่ในชาตินั้นๆก็คือขันธ์รูปขันธ์นามขันธ์นี่แหละก็ทรงระลึกถึงพระองค์เองซึ่งอาศัยอยู่ในนิวาสคือบ้านอันได้แก่ขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ดังกล่าวย้อนหลังไปได้ตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆเช่นชื่อโคตรคือสกุลสุขทุกข์อะไรต่างๆในชาตินั้นๆอันความระลึกชาติผลหลังได้ดังนี้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณญาณที่เป็นอนุสติคือระลึกย้อนหลังได้ถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนคราวนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจิตนี้เองเก็บเรื่องที่ผ่านไปซึ่งได้ประสบพบผ่านแล้วไว้ได้ทั้งหมดไม่มีบกพร่องและเมื่อได้สมาธิดีจนถึงฌานสมาบัติก็สามารถที่จะระลึกลงไปถึงจิตที่บริสุทธิ์นั้นอันยังเก็บเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้ซึ่งเรียกว่าญาณรู้ที่ระลึกย้อนหลังไปได้อาการที่ระลึกย้อนหลังไปได้นี่แหละเรียกว่าเป็นตัวสติคืออนุสติที่ใช้ในที่นี้ก็เป็นความหมายเช่นเดียวกับสติคือความระลึกได้ที่เป็นธรรมะที่เป็นกำลังของทุกๆคนที่ท่านอธิบายว่าระลึกถึงการงานที่ทำคำที่พูดแล้วไว้แม้นานได้เป็นสติในปัจจุบันชาตินี้เมื่อใครมีสติดีก็ระลึกได้ถึงการงานที่ทำคำที่พูดไว้เมื่อวันนี้ได้ดีเมื่อวันซืนนี้ได้ดีเมื่อเดือนที่แล้วได้ดีเมื่อปีที่แล้วได้ดีดังนี้เป็นต้นย้อนหลังไปได้แต่ว่าเรื่องที่ระลึกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่ยังเก็บไว้ในจิตส่วนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจทำสมาธิให้ดีได้สมาธิดีแล้วก็สามารถที่จะระลึกย้อนหลังไปได้ตามสมควรแก่กำลังของสติอันเกิดจากสมาธิที่ดิ่งลงเป็นความรู้ขึ้นมาทันที
ซึ่งเป็นพยานข้อนี้และต่อจากนั้นก็ทรงได้พยานที่อย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วก็ต้องไปเกิดในชาติที่ชั่วมีความทุกข์ต่างๆทำกรรมดีก็ให้ไปเกิดในชาติที่ดีมีความ